สัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งคู่ไม่ได้มาพร้อมกันผมยืนยันนะครับตามนั้นเขาว่าตามนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าย่าย่ามาก่อนแล้วสักพักณเดชน์ก็มาแต่เขาไม่ได้มาพร้อมกันณเดชน์อาจจะยืนแอบอยู่หลังตึกก็ตามนั้นไงเขาบอกไม่ได้มาด้วยกันก็บอกไม่ได้มาด้วยกันเริ่มจากณเดชน์ก็แล้วกันนี่เพิ่งต้องเรียกว่าทิดแบรี่ทิดแบรี่นะครับผมอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์นะครับตอนนี้ก็ศึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้อาจจะตุ้มท้วมขึ้นไปหน่อยเพราะว่ากินอย่างเดียวเขาบอกว่าตอนบวชเนี่ยสึกออกมาน้ำหนักเพิ่ม8โลใช่โอ้โหคือนี่ขนาดเขาเพิ่ม8โลพี่ยุทธนี่ลงไป2ขีดยังไม่รู้สึกเลยนะนั่นแหละสิฮะคือตอนนี้ได้กินอย่างเดียวเลยแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เขาทำงานหนักมาทั้งปีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาจะพักนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มทำงานอีกทีคือต้นเดือนกุมภาระหว่างนี้จะกินแล้วก็จะกลับมาฟิตหุ่นให้แบบฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมนั่นเดี๋ยวเขาสั่งได้เขาพิสูจน์มาแล้วปีที่แล้วก็มาบอกพี่จับพุงเนี่ยเป็นชั้นๆเดี๋ยวผมจะทำซิกแพคผ่านไป2เดือนซิกแพคมาแล้วเฮ้ยไม่เขาสั่งได้พี่10กว่าปียังไม่มาตะก้อเลยนะเห็นกันอยู่รู้กันอยู่เนาะแหมก็นารามเขาจะเข้มหล่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็คนละแนวอย่างนั้นแหละนะกระแสดังกระแสดีมากนิดนึงครับผมไม่หรอกแซวกันเล่นเฉยๆหลังจากศึกมาก็กินตามใจปากนะครับแล้วตามใจปากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช่ครับเพราะว่าที่บ้านก็มีงานทุกวันเลยอะไรเงี้ยไปกินข้าวกันไปนู่นไปนี่กันตลอดเวลาก็ดีครับดีให้เวลากับครอบครัวแล้วก็ในช่วงมกราคงจะให้เวลากับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะเริ่มกลับมาทำงานมาฟิตร่างกายมาอะไรเงี้ยอีกทีก็คงจะเดือนกุมภาครับยังไงก็ฝากด้วยครับสำหรับตามรักขึ้นใจนะครับผมทุกวันจันทร์และอังคารครับละครจบมาแน่ๆเรื่องเล่าเช้าที่ครอบครัว